าคอนกันก่อนนะคะหลังจากที่มีอาการหูซ้ายดับเฉียบพลันนะคะก็คือดับไป10วันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกลับมาอัปเดตอาการให้เราได้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือกลับมาได้ยินเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอแอบทำตัวดื้อนิดนึงขอฝืนคำสั่งคุณหมอนิดนึงเพราะว่าเตรียมจะลงแข่งเจ็ตสกีในรายการเจ็ตสกี World Cup 2019ก็คืองานที่โอ๊ตถือบัตรแจกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ธันวาคมนี้ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเห็นคอสตูมของโอ๊ตจัดเต็มแบบนี้เพราะเราเตรียมจะส่งโอ๊ตไปลงอีกหนึ่งเวทีเดี๋ยวเวทีนั้นคือเวทีอะไรคะต้องบอกก่อน JWC Bikini เวบิกินี่ขอโทษนะคะบิกินี่ก็ใส่ไม่ได้เจ็ตสกีก็ขี่ไม่ได้คุณพี่ไม่ไงเราเอาแค่คุณสมบัติคุณสมบัติก็คือเป็นสาวสวยโสดก็ได้ไม่โสดก็ได้ไม่โสดก็ได้ใช่อายุไม่เกิน28ปีสามารถร่วมลงประกวดได้ด้วยนี่พี่เปิ้ลเขาบอกมาแสดงว่าอย่างนี้ก็จัดเต็มได้ลองไปฟังทุกประเด็นจากพี่เปิ้ลพร้อมๆกันเลยค่ะหายดี 100% แล้วนะฮะใช่แต่ก็ต้องระวังอยู่เพราะว่า เราต้องระวังที่เสียงดังไม่ว่าจะเป็นออกงานอีเวนต์หรือที่ไหนที่ใช้ลำโพงหรือว่าไปแข่งรถแข่งเรือแข่งอะไรอย่างเงี้ยลำไหนที่เสียงดังๆก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่เราก็จะมีเครื่องบล็อกหูอยู่การรักษาเนี่ยมันต้องใช้สเตียรอยด์อย่างเดียวเลยใช้สเตียรอยด์1กินหรือฉีดเข้าเส้นหรือฉีดเข้าหูเลยเราต้องรู้ร่างกายเราแล้วว่าที่ผ่านมาเราใช้มันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างพี่เปิ้ลเลยลดลง 30% จริงๆคุณหมอบอกว่าไม่อยากให้แข่งเพราะว่าเวลาก่อนแข่งมันต้องซ้อมเยอะไงหมออย่าห้ามผมแข่งเลยเชื่อผมหมอต้องเชื่อผมอย่าห้ามผมแข่งเพราะว่าถ้าให้ผมหยุดเล่นกีฬาเนี่ยมันจะหันหน้าไปทางอย่างเดียวหันไปทางอะไรขออนุญาตไม่บอกให้ไปดูปากพี่เปิ้ลกันเองแต่ที่ไม่ต้องรอตอนนี้อยู่ในมือของทั้งคู่แล้วนะคะสำหรับบัตรเข้าร่วมชมงานนะคะ Jet Ski World Cup 2019นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ธันวาคมนี้ที่หาดจอมเทียนพัทยาเรามีแจกทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบเพียงแค่คุณตอบคำถามมาว่าเจ็ตสกีของพี่เปิ้ลนั้นมีหมายเลขอะไรกี่หลักใบได้ไหมคะใบนี้ได้เพราะว่าต้องเป็นแฟนที่รู้จริงใช่ของจริงในมือเรานี้จะถูกส่งต่อให้กับแฟนๆที่เป็นตัวจริงที่ติดตามใช่ค่ะติดตามกติกาของเราแบบนี้แล้วไปร่วมตอบคำถามร่วมเล่นสนุกกับเราได้นะคะใน Facebook ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเราก็จะมีโพสต์กิจกรรมนี้ไว้อย่างแน่นอนโอ้พรีเซนเตอร์วันนี้ทำงานดีดีวันนี้มาว่าว้าแต่ตอนนี้เท่าที่ดูในของ Facebook Live นะคะตอนนี้นอกจากที่จะรอติดตามข่าวแล้วมีรอปฏิทินน้องเพื่อนด้วยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีการสับขาหลอกนิดหน่อยเราอาจจะไม่บอกว่ามันจะอยู่ข่าวไหนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนอย่าใบยากด้วยเราก็ไม่ได้ใบยากอะไรเลยคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมติดตามเรานะตั้งแต่ต้นจนจบตอบได้แน่นอนเราไม่ใจร้ายนี่โอเคแต่ที่แน่ๆค่ะอีกข่าวนึงอ่ะไม่ใช่พี่เบิร์ดคะแนนหรอก